นี่เราจะมาดูเรื่องคอนสตรัคเตอร์ในรูปแบบต่างๆนะคะคราวนี้รูปแบบที่เราเห็นอยู่ในไฟล์ point เนาะอันนี้เป็นคลาส point ที่อาจารย์ได้สอนไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะแสดงถึงจุดบนระนาบมีค่า x ค่า y อยู่ในนั้นแบบนี้เนี่ยจะเป็นคอนสตรัคเตอร์แบบแรกที่อาจารย์สอนตั้งแต่ตอนที่อาจารย์มาเริ่มสอนใหม่ๆนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นคอนสตรัคเตอร์แบบที่1นะคะที่เรียกว่าเป็น normal constructorเจ้า normal constructor ก็คือเป็น constructor ที่รับอาจจะรับหรือไม่รับพารามิเตอร์มาก็ได้นะคะแค่นั้นเองแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นการเป็นคำสั่งต่างๆเช่นอาจจะ assign ค่าอาจจะมีการตรวจเช็คข้อมูลต่างๆก็ได้นะคะนะตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์มีคลาสอันนี้อาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดเจนของอาจารย์มีคลาสอันนึงที่ชื่อว่าคลาส time คลาส time ของอาจารย์นะแสดงถึงเวลานะคะเพราะฉะนั้นเวลาของอาจารย์เนี่ยก็จะมีชั่วโมงมีนาทีมีวินาทีอาจารย์ก็อาจจะประกาศตัวแปรในลักษณะนี นะคะแล้วก็เนื่องจากอาจารย์คงจะมีตัวแปรใส่ไปเลยแล้วกันอาจารย์จะมีตัวแปรเช่นhour ที่เก็บว่าตอนนี้เป็นเวลากี่ชั่วโมงเวลาก็เหมือนช่วงตอนนี้บ่าย2 50นาที23วินาทีนะคะ hour ก็จะเก็บตรงส่วนของชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นนาทีเราก็จะมีส่วนที่เป็นวินาทีคราวนี้สมมุติว่าตอนที่เราสร้างคอนสตรัคเตอร์ค่ะจริงๆมาดูตรงส่วนของ time เลยดีกว่าถ้าเกิดตอนที่เราสร้างคอนสตรัคเตอร์เนี่ยถ้าเกิดเป็นใช้ normal constructor นะแบบที่1 normal constructor normal constructor เนี่ยคุณก็คงจะบอกว่า hour เท่ากับ h นะคะ minute เท่ากับ m second เท่ากับ s นะคะอันนี้คือ normal constructorรับค่าเข้ามาแล้วก็ assign ค่าเข้าไปในตัวแปรของเราใน normal constructor เนี่ยส่วนใหญ่เราก็สามารถที่จะตรวจเช็คได้เช่นเราอาจจะต้องตรวจเช็คว่า hour ที่เรารับเข้ามาเนี่ยมันจะต้องน้อยกว่าต้องอยู่ระหว่างต้องมากกว่า0ถูกไหม0ต้องมากกว่า0นะคะและ hour ของอาจารย์นะคะจะต้องน้อยกว่าเท่ากับ23ไม่สามารถที่จะมีมากกว่านั้นได้ในเวลาหนึ่งๆนะคะแล้วก็จะมีการตรวจเช็คเพิ่มเติมเช่นอันนี้ก็จะละเอียดมากยิ่งขึ้นละนะคะส่วนของ hour แล้วก็มีคล้ายๆกันส่วนของชั่วโมงก็เหมือนกันชั่วโมงก็ต้องมากกว่า0แล้วก็ต้องไม่เกิน59ถูกไหมวินาทีก็เหมือนกันนะคะวินาทีจะเหมือนของนาทีก็คือจะต้องไม่เกิน59ทำแบบนี้คุณถึงจะเซตค่าได้นะคะเพราะฉะนั้นใน normal constructor เนี่ยนอกจากที่เราจะสามารถ assign ค่าตัวแปรแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องของพารามิเตอร์ที่เรารับเข้ามาได้นะคะ normal constructor signing data member in อยู่ในบล็อกนะin body นะคะแล้วก็เราก็สามารถที่ตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลได้สามารถที่จะ เรียกข้อมูล initialization อื่นๆได้นะคะอันนี้คือแบบแรก
โดยทั่วไปคุณไม่ค่อยตรวจเช็คเนาะโดยทั่วไปคุณไม่ค่อยตรวจเช็คนะคะแต่ว่าในเวลาคุณเขียนโปรแกรมจริงๆก็ควรจะต้องมีการตรวจเช็คในลักษณะนี้แบบที่1คราวนี้มันจะมีแบบที่2แบบที่2แบบที่2จริงๆอาจารย์ก็สอนไปแล้วก็คือสมมติว่าคุณรับมาแบบนี้นะคะแบบที่2ก็คือเราจะใช้ member initialization list ที่อาจารย์ทำแบบนี้ค่ะเป็นตัวแปล hour แล้วคุณก็ใส่ตัวแปล h เข้าไปนะคะอันนี้ data member มี minute แล้วคุณก็ใส่ parameter เข้าไปตัวแปล second ก็ใส่เข้าไปถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยคุณใส่ค่าไปแล้วนะคะโดยที่ไม่ได้ทำการเช็คถ้าเกิดคุณเช็คเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณจะต้องassignค่าอีกรอบหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นการใช้ member initialization list ก็คือมันจะเร็วกว่าแต่มันใช้ได้เมื่อคุณไม่ต้องมีการเช็คค่าต่างๆไม่ต้องเรียกฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบที่2ก็คือใช้ member initializer list ใน constructor ของเราซึ่งข้อดีก็คือมันมีประสิทธิภาพมากกว่านะคะ more efficient อันนี้ก็คือมัน more efficient มากกว่า normal constructor นะคะถ้าเกิดคุณต้องการแค่ assign ค่าเฉยๆไม่ต้องการเช็คค่านะคะใช้ member initialization list จะดีกว่าแบบที่2เป็นแบบนี้ตรงนี้มันแดงๆเพราะว่าจริงๆคุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถูกไหมนะตรงนี้อาจารย์เอามาให้ดูในหน้าเดียวกันเลยแต่ในความเป็นจริงเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง